เรียนท่านสมาชิก TrueVisions หากกล่องรับสัญญาณของท่านมี CA1 หรือ CA2 ขึ้นโชว์ที่หน้าจออาจเกิดจากมีปริมาณความชื้นที่สูงในอากาศจนทำให้ความชื้นไปเกาะที่แถบแม่เหล็กบนสมาร์ทการ์ดหรือมีฝุ่นเกาะที่แถบแม่เหล็กหรืออาจเกิดจากการนำสมาร์ทการ์ดอื่นมาเสียบที่กล่องรับสัญญาณจนทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณได้ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นได้ดังนี้ถอดปลั๊กไฟกล่องรับสัญญาณเพื่อความปลอดภัยดึงสมาร์ทการ์ดออกจากเครื่องแล้วใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดเบาๆบริเวณแถบแม่เหล็กให้ทั่วเสร็จแล้วให้เสียบกลับที่เดิมโดยสังเกตให้ลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนและหันเข้าหาช่องเสียบเสมอเสียบเข้าไปให้สุดช่องจากนั้นให้เสียบปลั๊กไฟกล่องรับสัญญาณหากยังไม่สามารถรับชมได้ให้ทำตามขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้งถ้ายังไม่สามารถรับชมได้อีกหรือยังมี CA1 หรือ CA2 ขึ้นโชว์ท่านสมาชิกสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ TrueVisions Care โทร 1242